โอเคครับคลิปนี้ครับทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะถ้าสมมติว่าไปกระทบกับอาชีพใครหรือว่าไปทำให้ใครไม่ถูกใจว่ามาว่าอาชีพเราอย่างนี้ได้ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ตั้งใจนะครับตั้งใจจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อให้คนสนุกไม่อยากให้เครียดในช่วงนี้นะครับถ้าไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยนะครับสมมติว่าอาชีพใครกระทบกับอาชีพใครไม่ถูกใจก็กดไลค์ได้เลยไม่ได้ว่าแต่คนที่ชอบเนี่ยกดไลค์นะครับผมโอเคสวัสดีครับอยู่บนก่อน Channelและนี่คือเมื่ออาชีพต่างๆต้องทำงานที่บ้านจะเป็นยังไงไปดูเลยครับเมื่ออาชีพต่างๆต้องทำงานที่บ้านดีเจสวัสดีทุกๆท่านวันนี้เนี่ยเราจะมามันกันที่ไลฟ์สดนี้เรามามันกันที่นี่แหละเรามาเต้นพร้อมกันบายบายบายการรายการนี่แล้วผู้แข่งขันมาถึงหรือยังอ๋อโอเคก็เดี๋ยวฉันแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปบอกผู้แข่งขันนะให้เตรียมตัวเนี่ยกูมาทำอะไรเนี่ยคนก็จะคิดว่ากูเป็นตุ๊ดโอเคครับใช่ไหมเดี๋ยวเชิญสแตนบายที่จุดเลยครับ เหมือนเชฟแกจะไปว่ายน้ำเลยนินทาอะไรตะก้องเปล่าครับพร้อมนะครับ5 4 3 2 1แล้ววันนี้คนที่จะมาแข่งขันก็คือไมโลค่ะครูโอเคครับผมครับสั่งกาแฟไปแล้วส่วนเราก็ต้องทำเอกสารประเมินต่อไม่ได้หยุดสักทีพนักงานบริษัทวันนี้ทำงานที่บ้านวันแรกโอ้ฮัลโหลเขาเจ้านายฮะให้ผมเข้าไปทำงานแทนทำไมอ่ะครับเจ้านายก็อยู่บริษัทไม่ใช่เหรอครับวันนี้เจ้านายขี้เกียจโอเคได้ครับให้เข้าบริษัทใช่ไหมครับเจ้านายได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับไปเราไปต่อยเจ้านายกันดีกว่าสวัสดีครับเจ้านายเจ้านายครับคือผมมีอะไรอยากจะบอกครับผมรอวันนี้มานานแล้วครับเห็นไหมว่ามันโดนแบบไหนเจ็บแค่ไหนมึงขึ้นไปเป็นเจ้านายได้ยังไงมึงไม่เคยทำงานนั่นมันอุกใจลูกน้องมึงหนีคอแม่งเลยปล่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายเป็นยังไงนักข่าวกลับเข้าสู่รายการข่าวแล้วนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องโควิด-19 กันนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมในตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านนะครับและทำตามคำปฏิบัตินะครับของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 กันด้วยนะครับแม่ค้าแม่ค้ามีของดีไหมนะนี่นี่ของดีมากมากเลยเสื้อธนกรจะแนวป้าก็ดีนะป้าก็ดีมากมากเลยนี่ขายถูกมากนะนี่ต้องซื้อนี่บอกเลยว่าราคาถูกมากเพียงแค่ 1,190 บาทเองนี่ถ้าโตมาตอนนี้พิเศษเลยเหลือเพียงแค่ 1,119 บาทนี่อยากให้ตัวมาตอนนี้เลยแต่พิเศษกว่านั้นอีกนะกดสับตะไคร้จองกันก่อนจะได้กดไลค์ด้วยนะเหลือแค่1,118 บาทนี่โอ้ยราคาถูกราคาถูกอยากให้ซื้ออยากให้ใช้นะอยากจะบอกว่ามันดีมากๆเลยแน่หลุดแล้วนี่แม่งทุกอย่างหมดไปแล้วนะยูทูบเบอร์วันนี้วันอาทิตย์อยู่บ้านอยู่บ้านฮัลโหลซีโอส่งคลิปมาเหรอยังไม่ได้ดูเลยโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูใจมากครับผมคลิปมา
โอเคครับสวัสดีทีมงานธนกรชาแนลทุกคนนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพี่ทุกคนเนี่ยทำงานที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะส่งไฟล์ให้กันและกันนะครับไม่ต้องไปทำงานที่สตูแล้วเฮ้ยทำงานที่บ้านว่ะฮะกินสกินส่งมาทำไมโทรหา CEO ดิฮัลโหลครับพี่กีสกีที่ส่งมาคืออะไรครับอ๋อไอ้กีสกีที่ส่งไปให้ใช่ไหมครับคือพี่อยากจะให้เราเนี่ยพี่ไม่อยากเอาพูดก่อนพี่ตอนเนี้ยพี่ไม่อยากให้ทีมงานพวกเราเนี่ยออกไปอยู่หน้าสตูแล้วไปถ่ายหนังสั้นอะไรกันพี่ก็เลยถ่ายหนังสั้นเป็นฉากกีสกีเอาไว้เราไปถ่าย CG ใช่ไหมครับอยากให้เราเนี่ยตัดต่อให้หน่อยก็คือเอากีสกีออกแล้วก็เอาไปใส่ในฉากหน้าสตูดิโอพี่ก็เลยส่งโลเคชั่นมันหน้าสตูดิโอไปให้มันไม่จำเป็นผมว่าพี่ไม่อยากให้ทีมงานออกไปข้างนอกไงโอเคครับฝากด้วยนะครับผมครับผมเจ้าของร้านอาหารเอาเร็วๆๆลูกค้าเยอะมากกว่านี้ไอ้นั่นน่ะสับเร็วๆดิอย่าช้าแล้วเวลาทอดอ่ะให้มันสุกนะเดี๋ยวทอดของดิบลูกค้าว่าอีกเอาเร็วตรงเนี้ยช้ามากเลยเนี่ยแค่ล้างปากมันจะช้าอะไรกันกันหนาเนี่ยหยุดบ่นได้ไหมติวเตอร์โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ดูรายการวิดีโอนี้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราไม่ต้องไปเรียนด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาติวให้นะครับเพราะฉะนั้นด้านบนเหลือx บวก2เสร็จไปแล้ว1ข้อนะครับเป็นยังไงบ้างผมกับเมื่ออาชีพต่างๆต้องทำงานอยู่ที่บ้านนะครับผมถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนี้ก่อน channel กดกระดิ่งไปเลยนะครับผมโอเคฝากไว้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายI love you คนดูบางคนบอกอะไรวะเนี่ยผมล้างลิปสติกครับคุณผู้ชมจะมีฉากหนึ่งที่ผมถ่ายลิปสติกผมล้างออกนะอย่าตกใจนะครับบ๊ายบาย